ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพก็จะนำเอาคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเป็นธรรมบรรณาการให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังปฐาธรรมในครั้งนี้จะนำคำว่าอโปหาริกมาเป็นธรรมบรรณาการให้โยมได้รู้ว่าคำว่าอโปหาริกนั้นมีความหมายว่าอย่างไรคำว่าอโปหาริกนั้นมีคำแปลที่ว่ากล่าวอ้างไม่ได้หรือไม่ควรกล่าวอ้างหรืออ้างไม่ได้ว่ามีคำว่าอโปหาริกนั้นเป็นสำนวนทางพระวินัยก็หมายถึงสิ่งที่แม้ว่าจะมีอยู่ก็อ้างไม่ได้ว่ามีทำนองว่ามีก็เหมือนไม่มีคือไม่สามารถที่จะอ้างเข้ากฎเกณฑ์ว่าผิดวินัยหรือกฎหมายได้ท่านก็ยกตัวอย่างเหมือนอย่างกรณีที่ว่าตัวอย่างเช่นบาตรพระเป็นบาตรเปียกน้ำก็อ้างไม่ได้ว่าในบาตรนั้นมีน้ำอยู่แม้ว่าจะกล่าวว่าบาตรเปล่าหรือในบาตรไม่มีน้ำก็มีภิกษุฉันยาที่มีสุราเจือเป็นกระสาอยู่ก็อ้างไม่ได้ว่าดื่มสุราสิ่งที่มีอยู่แต่อ้างไม่ได้ว่ามีเช่นนี้ท่านจึงเรียกว่าอโปหาริกแม้การที่ว่าภิกษุที่ปฏิบัติธรรมสำคัญผิดคิดว่าตัวเองได้บรรลุมรรคผลก็อวดอ้างว่าตนได้บรรลุแล้วในกรณีอย่างนี้ก็เป็นอโปหาริกปาเป็นอาบัติไม่ได้คำว่าอโปหาริกโดยส่วนใหญ่ใช้กับสิ่งที่เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเอาเป็นประมาณไม่ได้หรือว่าพูดเป็นภาษาชาวบ้านเขาเป็นเรื่องยุ่มยิ่มไม่ควรกล่าวอ้างไม่ควรพูดถึงหรือว่าไม่ควรจะเสียเวลาพูดถึงก็คือเหมือนว่าถ้าเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าเรื่องยมหยิบมาเป็นกรณีที่ว่าอ้างว่าจะผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจุกจิกใจจะมากกว่าแต่ว่าท่านก็ไม่ถือว่าเป็นอาบัติจึงเรียกในลักษณะอย่างนี้ว่าอโปหาริกอาตมาก็เลยนำมาพูดให้ฟังว่าคำว่าอโปหาริกนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าประเดี๋ยวเผื่อไปเจอคำนี้เข้าก็จะได้ทราบจะได้รู้ว่ามีความหมายว่ากล่าวอ้างไม่ได้นั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพก็อวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกนาการเทอญเจริญพร